ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทูตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ได้ทำการรูทเครื่องไปแล้วนะครับใช้ในการแฟลพวกไฟล์ปรับแต่งมือถือ Android ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพวกบ o ตนะครับ r e c o v e r y นะครับไฟล์ img zip อะไรพวกนี้นะครับสามารถแฟลในตัว Android ได้เลยนะครับไม่จาเป็นจะต้องไปรีบูตเครื่องนะครับหรือกดเข้าโหมด Recovery นะครับเราทำในตัวแอปพลิเคชัน ตัวนี้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะชื่อว่า f a t นะครับนะครับ for root user นะครซึ่งก็จะต้องรูทเครื่องมาก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคเรากดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับกด accept นะครับเขาก็จะถามพวกสิทธิ์รูทนะครับเพื่อนๆก็กดอนุญาตไปนะครับตรงนี้นะครก็จะมี ฟังก์ชันนะครับในการแฟลชทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือจะเป็น boot image นะครับถ้าเรามีไฟล์ที่เป็น b o o t image o t img นะครับสามารถกดแฟลชจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะ boot image หรือ recovery นรหรือว่าตัว zip file นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ backup and r e s t o r e ตัวนี้เราสามารถในก่อนที่เราจะแฟลชตัว kernel ใหม่นะครับอ่า ในที่นี้เดี๋ยวผมลองแฟดตัวเคอร์เนให้ใหม่แล้วกันตรงนี้เราสามารถทําการกด Backup ตัวเคอร์เนนะครับก็คือตัวเคอร์เนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่า easy เนาะอ่าแล้วก็เลือกนะครับว่าจะ b a c k อัพไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้อ่าสมมุติว่าผม b a c k อัพไว้ในตัว s d c a r d นี่นะครับผมก็เลือก Back it up ไปนะครับตัวนี้มันก็จะทํางานนะซึ่งเน้นำว่าให้กดตัว แบ็กอัพก่อนนะครับเมื่อแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครจะเห็นว่าไฟล์ที่แบ็กอัพเนี่ยนะฮะก็จะมีบอกมาแล้วครับว่าอยู่ที่ไหนเวลาที่เราจะากดรีสโตเราก็สามารถแตะมาที่นี่ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองแฟลตัวมาลองแฝดตัวเคอร์เนลกันดูนะครับตอนเนี้ผมใช้อ่าเดี๋ยวเปิดเคอร์เนลปัจจุบันให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ผมใช้เคอร์เนล ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็น kernel ตัว default เลยที่มากับตัว rom eu นะครับก็เดี๋ยวจะลองแฟตตัว kernel ใหม่นะครับอ่ะนี่นะฮะก็เลือกที่ทิปไฟ l e ส่วนใหญ่พวก kernel เนจะเป็นทิปไฟแล้วนี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอามาจากไหนนะฮะอันนี้ผมก็กดชุดไฟล์ไปนะครับแล้วก,กดชุดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดมาที่มุมบนซ้ายนะฮะ ในที่นี้มันอยู่ในหน้าที่ผมเลือกไว้อยู่แล้วนะครับปกติเข้ารงมูบนไซ้์ยแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเอาที่ไร์ไหนนะครับอ่ะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนไปเป็น k a n g ล r o o X เนี่ยนะฮะแคนกลู x w i r ไ l เล s ไฟนอนเนี่ยฮะนอน OC นะฮะโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการเลือกนะครับว่าจะแปลด้วยตัว Recovery ตัวไหนนะครับก็เลือก Recovery ให้ตรงกับที่เราลงอยู่ใน Android นะครับ อย่างเครื่องของผมเนี่ยลงเป็นที w ่ WRP นะครับอ่าผมก็เลือกตรงนี้ไปนะครับแล้วเราก็ตรงนี้สามารถมีออปชันเลือกนะครับว่าจะวิบแคสหรือวิบเดวิกอะไรไหมนะครับอ่าแต่นี้ผมผมไม่วิบนะผมไม่วิบผมก,กดยับเลยนะฮะเสร็จแล้วกดนี่นะฮะ use provide เนี่ยนะครับตัวแอปนะครับมันก็บอกว่าแปะเสร็จแล้วนะฮะแต่ทีนี้เพื่อจะให้มัน สมบูรณ์นะคะก็อาจจะกดรีบูตหน้าหรือว่าถ้าใครยังไม่ไม่รีบใช้นะคะก็ไปใช้แอปพลิเคชันอื่นก่อนไปปิดแอปอื่นหรือไปคุยไปแชทอะไรให้เสร็จปลดก่อนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีเวลาเราค่อยไากดรีบูตหน้าทีหลังก็ได้นะฮะอันนี้ถ้าเรากดรีบูตหน้าแล้วเนี่ยเครื่องมันจัดการเองเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปคอยกดเข้าที่ตัวมือถือเองนะครับเหมือนวิธีปกตินะฮะอ่ะนี่นะฮะมันก็จะ ทำการรีบูตของมันเองเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการทำงานนะครับคือตรงนี้เหมือนกับแบบเราเคลียร์เครื่องใน Android สใใใเสร็จแล้วใช่ปะแชทเชิญเลยเสร็จแล้วบางทีเราอาจจะไปห้องน้ำหรือไปหาอะไรกรรินเนี่ยเรากดไปไอ้หน้าจอนี้นะครับมันทำงานของมันเองเลยนะครับเราเสร็จธุระเสร็จแล้วกลับมาเครื่องเราเสร็จเรียบร้อยเลยครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งกดตกลงอะไรเอาเองนะครับอ่า เพราะว่าถ้าเราเข้า Recovery เองนะฮะนอกเหนืจากเลือกไฟล์แล้วเนี่ยยังต้องมาเลือกรีสตาร์เลือกคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็จะเสียเวลายเยอะนะบตอันนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะรันของวันไปเองเลยนะครับเห็นไหมฮะรันเรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแฟลชสำเร็จจริงไหมนะครับ เดี๋ยวจะเปิดเช็คเคอร์เนให้ดูนะครับว่าเคอร์เนเนี่ยจะเปลี่ยนไฟไหมจากการใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่รายละเอียดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับตัวเคอร์เนนะครับเปลี่ยนเป็น k ค n g ก r ู x x ไฟนอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนะครับนอกจากจะสามารถรับแฟตพวกเคอร์เนได้แล้วนะครับก็ยังมี ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกน,นะครับอยู่ทางมุมบนขวานะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมุมบ,บนขวาเนี่ยให้เป็นจุด3จุดเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนสามารถจะเลือกการรีบูตนะครับหรือว่าจะเข้าหน้า Recovery นะครับเข้าไปที่ Boot Order อะไรพวกนี้สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับสเตติกเนี่ยก็เอาไว้ดูสถิตินะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยเคยแฟลชอะไรไปบ้างแล้วนะครับอย่างนี้ผมก็ก่อนที่ผมจะรีวิวคลิปนี้นะครับผมก็ แฟตไปหลายสิ่งแลครับเนะฮะเขาก็จะมีเก็บไว้หมดว่าแฟตอะไรไปบ้างนะครับเป็นเคอร์เนลเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีเก็บประวัติไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอ e ีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ว่าจะใช้รูทมานานแล้วนะครับเพิ่งหัดรูทอะไรบิกริเนอร์อะไรพวกนี้ก็แนะนำนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ช่วยแบ็กอัพข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าทุกการแฟต นะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับคืออาจจะบูตไม่ขึ้นถ้าในกรณีที่เราเอาไฟล์ซิฟนะครับหรือเคอร์เนลหรือมอสอะไรต่างๆมาแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาเข้ากับมือถือรุ่นที่เราใช้งานอยู่นะฮะนี่ก็เช็คพวกเวอร์ชันของไฟล์ที่เอามาแฟลชดีๆนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการอำนวยความสะดวกให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับ นี่นะฮะถ้าผมจะกลับไป kernel เดิมผมก็แค่กดที่ easy นี่แค่นั้นเองที่ผมนะแล้วเราก,กดยุบเนี่ยมันก็จะจัดการนะครับกลับไปที่ kernel เดิมเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะคนที่ชอบรู้เนี่ยก็คงจะชอบลองของอะไรใหม่ๆอีกแล้วนะครับโอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ share, นะครับอย่าลืมกด ติดตามกํากำลังใจใผมด้วยแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมวิดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ